ก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะครับสมจิตมีเรื่องเล่ามาฝากพี่ๆ FC ทั้งหลายนะครับณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโม้โอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่กำลังเดินต่วมเตรียมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะเย้ยและพูดหล่อเลียนว่านี่เจ้าเต่ามัวแต่เดินอืดอาดอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะถึงบ้านต่อให้เจ้าเดินนำหน้าไปก่อนครึ่งวันข้าอย่างตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจะชนะเจ้าให้ดูกระต่ายเห็นว่าเจ้าเต่าท่าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างคำคำว่าฮ่าฮ่าฮ่าโถเจ้าเต่าเชื่องช้าอย่างเจ้านั่นหรือจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างข้าได้ไม่มีทางหรอกเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแช่งหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันหลังกลับไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกในใจว่างั้นข้าของงีบเอาแรงสักน้อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วแล้วไม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็ยังคงเดินตุ่มเตรียมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยหย่อท้อเดินทางมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งไปแต่ก็ไม่ทันเชียร์แล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตัวเองเคยประมาทไว้นั้นได้เดินเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้ากระต่ายรู้สึกเสียใจมากที่ต้องพ่ายแพ้เพียงเพราะความประมาทของตัวเองเมื่อเป็นแบบนั้นกระต่ายเองก็กลับไปคิดอีกว่าถ้าเขาไม่ประมาทวิ่งเร็วแบบเขายังไงก็เอาชนะเต่าได้อยู่แล้วดังนั้นกระต่ายได้ท่าแข็งกับเจ้าเต่าอีกครั้งในครั้งนี้กระต่ายไม่ทำคือครั้งก่อนเพราะมันตั้งใจวิ่งอย่างสุดกำลังและมาถึงเส้นชัยก่อนเต่าหลายชั่วโมงเมื่อเป็นแบบนั้นเต่าก็ไม่ยอมแพ้ท่าแข่งกับกระต่ายอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต่ามีขอแม่ว่าต้องวิ่งข้ามแม่น้ำเมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายได้ออกตัวแบบสุดกำลังแต่เมื่อมาถึงแม่น้ำกระต่ายก็หมดหนทางเพราะมันว่ายน้ำข้ามไม่ได้ส่วนเจ้าเต่าที่เดินมาอย่างช้าๆก็ค่อยๆว่ายน้ำข้ามฟังจนไปถึงเส้นชัยเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับกระต่ายกับเต่าคุยกันว่าถ้าเรายังคงแข่งกันไปมาก็คงไม่มีใครชนะดังนั้นเต่ากับกระต่ายได้รวมมือกันแบ่งหน้าที่ให้กันว่าบนบกกระต่ายวิ่งเร็วกระต่ายต้องแบกเต่าเมื่อมาถึงแม่น้ำเต่าว่ายน้ำได้ต้องแบกเจ้ากระต่ายเมื่อตกลงกันแบบนั้นทั้งสองเลยชนะไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องแข่งกันอีกต่อไปนะครับคนเราก็เช่นกันต่างคนก็ต่างมีจุดเด่นเป็นของตัวเองถ้าเรามาร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไปได้ใกล้กว่าเหมือนดังคำคมคำนึงนะครับที่ว่าไปคนเดียวได้ไกลก็จริงแต่ถ้าไปเป็นทีมจะได้ใกล้กว่านั่นก็เป็นเรื่องราวที่สมจิตเอามาแชร์ให้พี่ๆ FC ทั้งหลายได้ฟังในวันนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับ